ไปลง TikTok ป่ะแหละอันนี้พูดเล่นป่ะเนี่ยมาจริงผมถึงบอกไงพี่ถึกมัน last war คือมันรอบสุดท้ายก่อนจบจริงๆไม่ใช่แต่ last war ประชาธิปัตย์นั้นมันไปไกลเลยนะคือเขาแข่งกันขวาจัดเหรอเออมันแข่งกันถอยไปนู่นน่ะไตลงไปเนื่องจากคุณไตลงย้ายไปรวมไทยสร้างชาติไตปักก็ไปเอาเสียยอมไม่ได้ก็เลยเอาเสียอ้มาแต่ว่าคนก็วิเคราะห์ว่าโดยวัยเนี่ยหลายคนเนี่ยมันไม่ใช่บูลลี่นะแต่โดยวัยอ่ะในพรามของชีวิตของมนุษย์อ่ะในฐานะสัตว์สายพันธุ์มนุษย์เนี่ยพอถึงวัยนึงอ่ะมันเป็นช่วงที่ต้องอยู่บ้านเลี้ยงหลานนะคือมันคือผมเราคือเราไม่ได้พูดถึงวัยก่อนแบบ70นะนี่เราพูดถึงแบบจาก90อ่ะคือมันเป็นเจนที่ผมคิดว่าเขารู้สึกว่าเขาดีกว่ารุ่นอื่นๆแล้วเขาก็ไม่พอใจกับเด็กรุ่นใหม่ที่มันโตมาแต่ไม่เรียนรู้อะไรเลยเขาเป็นที่พึ่งของบ้านเมืองมาตลอดขาดเขาไม่ได้สคุณวิทยาแก้วพระดายนะครับปัจจุบันอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขามีลูกชายนะครับลูกชายชื่อภูนนะภูนแก้วพระดายภูนแก้วพระดายลงสมัครสสดังเลยเขตหนึ่งเมื่อวานคุณภูนแก้วพระดายเนี่ยแจ้งเกิดแจ้งเกิดเลยไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแจ้งเกิดพรึบทั่วทั้งประเทศเลยโอ้โหประชาชนตื่นเต้นดีใจกันมากเลยสมใจดังที่ตั้งความหวังไว้ประยุทธ์จะลงปฏิริษีอันดับหนึ่งนี่ประกาศให้เลยคุณภูนแก้วพลาดายประโพสให้เลยแล้วยังลงปฏิริษีอันดับหนึ่งด้วยสมใจเราแล้วจะได้เห็นประยุทธ์เป็นส.ส.ฝ่ายค้านคือตกลงแล้วคนก็คิดว่าเอาข้อมูลวงในมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นคนในพรรคแต่ว่าไปเดี๋ยวเขาก็ถอดไม่เท่าไหร่ลบโพสแล้วยิ่งไปกว่านั้นคุณโดนพ่อบ่นพ่อชี้แจงแทนคือตกลงที่ชี้แจงออกมาก็คือว่าทั้งนี้ตัวภูนและทีมงานจะระมัดระวังคัดกรองข่าวสารและตรวจสอบข้อมูลต่างๆก่อนที่จะทำการเผยแพร่ในอนาคตมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าจะได้รับข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องจากทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของภูนแก้วพระดายนี่เขาแบบเขาต้องขอโทษเลยนะครับเขาแค่จะพูดว่าคนที่เป็นนายกของพรรคนี่พ่อเขาบอกอย่างนี้คุณวิทยาบอกว่าเรื่องนี้ได้พูดคุยกับลูกชายแล้วทราบว่าเป็นแอดมินเพจทำเองโดยเอาภาพและข่าวจากสื่อโทรทัศน์สำนักหนึ่งให้เดาว่าสำนักไหน ที่ได้จัดทำเพจไว้แล้วมาโพสต์โดยไม่ได้ตรวจสอบตัวเองโอเคเฮ้ยแต่ถ้าสำนักนั้นเขาทำเขาอาจจะมีข้อมูลวงในก็ได้รู้แล้วเขาต้องรู้วงในอาจจะจริงก็ได้นะใช่ประเด็นคือผมไม่สงสัยเรื่องจริงไม่จริงอ่ะแต่ตามสไตล์เลยฮะเรื่องนี้เจ้ายศเจ้าอย่างอย่าโพสต์ก่อนถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นผู้พูดเองอยู่รู้กันบ้างว่าใครเป็นบิ๊กในพรรคนี้ขนาดวิษณุเนี่ยร่างประกาศไปแล้วว่าจะยุบสภา20เนี่ยยังไม่พูดเลยยังต้องให้ประยุทธ์พูดเองนี่คุณเป็นใครคุณเป็นลูกนักการเมืองที่มาสังกัดกับผมฮะมันเป็นเรื่องเจ้ายศเจ้าอย่างขออนุญาตผู้ใหญ่ก่อนรู้ระบบบ้างนายกยังไม่กล้าบอกเลยแล้วมันมายืนยันอีกทีไงว่าบิ๊กป้อมก็ลงปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1เพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าคู่นี้เดินไปด้วยกันประยุทธ์ลงอันดับ1ประวิตรประยุทธ์อะประยุทธ์ก็จะลงอันดับด้วยทั้งนี้โอเคเราดีใจได้ละฮะว่าความสุขมากเลยตำแหน่งสูงสุดคือความสุขมากเลยการทหารก็จะให้เป็นกันเหรอพรรครัฐบาลถ้าสมมติเพื่อไทยก็เวลาเขาไม่ให้เป็นมั้งเขาจะอะไรเนี่ยก็คือจะต้องแบบปฏิรูปกองทัพอะไรกันอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าเราได้เสียงมาพอสมควรเนี่ยมันต้องมีใครจะให้เป็นประธานให้ฝ่ายการด้วยกรรมธิการอะไรดีอะกรรมธิการกิจการสตรีไหมอันนี้ก็ได้นะเป็นแทนเมียไงภรรยาในเหมาะสมอยู่นะจริงๆหาตำแหน่งเหมาะสมไม่ได้เลยนะก็ตกลงคืออย่างนี้ตกลงงั้นกระแสข่าวปาร์ตี้ลิสต์บิ๊กตู่ไม่แน่อาจจะจริงเหมือนกันมันสอดคล้องกับทิศทางของบิ๊กป้อมที่จะลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งที่หลุดออกมาของรายชื่อบัญชีรายชื่อนะฮะบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งรองลงมาคือสันติพร้อมพัฒน์เบอร์สองนะฮะรองลงมาคือไพบูลย์ใช่ไพบูลย์นิติตะวันไพบูลย์นิติตะวันเบอร์สามข่าวมาเนี่ยแบบว่าแซงคุณนรมนด้วยเพราะว่าบิ๊กป้อมใช่นรมนเบอร์7มิ่งขวัญเบอร์6แกเขียนหนังสือไม่ต้องเล่มเดี๋ยวเดี๋ยวอุตมะสนธิรัตน์หายไปไหนอ่ะนั่นมาช่วยงานมาต่อท้ายก็กินตำแหน่งท้ายอุตมะเบอร์9ก็ติดเบอร์10เบอร์10เบอร์10ก็ติดท็อป10นะสนธิรัตน์12สกลที11สกลที11อืมอ๋อก็ได้เข้าสภาหมดพี่ชัยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ถึง10เปล่ามีลุ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะเปล่าอุตส่าห์จัดกิจกรรมถ่ายรูปให้ดูอธิรัตน์และเกษตรยังอันดับ5เลยชัยวุฒิอันดับ4โอ้โหชัยวุฒิใหญ่มากเนี่ยชัยวุฒินี่แกคุณบิ๊กขนาดนี้เลยเนี่ยเอาชัยวุฒิแกก็มีพื้นที่สิงห์บุรีของแกไงน้องชายก็เป็นสสเขตอยู่พื้นที่ทั้งจังหวัดอ่ะแต่ว่าคุณไพบูลย์เนี่ยสุดยอดกว่าใครแล้วน้อมนำพระพุทธเจ้าได้มา45นะได้เป็นสสใช่ป่ะน้อมนำประยุทธ์
อาจารย์นี่รู้มั้ยแต่น้องนันประยุทธ์ไม่ได้เป็นอะไรเลยน้องนันประวิตรเนี่ยได้อันดับ3ได้อันดับ3คราวนี้ครับเต็มภาคภูมินะคุณนรมนอยู่7เพราะว่าคนอื่นอาวุโสกว่าคุณชูวัฒน์มันมีระบบอาวุโสผสมเข้ามาด้วยไงมันมีเหมือนเกรงใจอะไรด้วยอย่างคุณวิทย์รัตนเศรษฐ์ก็คือลูกชายมาแทนใช่มั้ยอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้ก็เป็นใช่มั้ยมีความเป็นไทยเยอะนะอยู่ในวิธีการจัดสรรปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยคุณมิ่งขวัญเนี่ยนะว่าครั้งนี้จะได้6 ล้าน20คนนะฮะเกือบ206ล้าน20คนใช่ฮะแต่ว่าจะ6ล้านจริงเหรอไม่หรอกผมว่าน่าจะอยู่ที่ 6-7% มั้งน่าจะ7คนเนี่ยได้พลังประชารัฐอ่ะสูงสุด10ครับสูงสุด10แปลว่าได้ 10% นะ 10% นี่ก็คือ4ล้านนะเพราะสกลทีจะไม่ได้เป็นเนี่ยสกลที11สกลทีต้องมาระดมกับปปสแย่งกับปปสมาจากถ้า11น่าจะไหวนะคือพลังประชารัฐน่าจะได้ปาร์ตี้ลิสต์มากกว่ามีโอกาสได้อยู่นะแต่ทีมเศรษฐกิจเขาปึกนะมีกรกสิวัฒน์นรมนก็ถือว่าล้นมิ่งขวัญฮะแต่ร้อยเรียงกันยังไงนี่เป็นเรื่องนะแต่ว่าก็ถือว่าล้นนะล้นไปหมดเลยคือล้นเนี่ยล้นทางความคิดด้วยล้นหลากหลายด้วยคือความคิดมันล้นไปหมดเลยคือเก่งเกินนะฮะคือแบบผสมกันแล้วผมไม่แน่ใจคุยกันรู้เรื่องใช่ใช่คือบุคคลของพลังประชารัฐนี่มันล้นไปหมดเลยนะตอนนี้ครับล้นจนเละเออล้นจนแบบว่าหาแนวคิดไม่เจอหาแนวคิดไม่เจอคุณได้ไปคิดยังไงว่าไพบูลย์มาร่วมกับพลเอกธรรมรักษ์อ่ะเดี๋ยวนะพลเอกธรรมรักษ์กลับมาจริงเหรอเนี่ยจริงมันมาถึงจุดนี้แล้วหรอแล้วอ่ะคุณธรรมรักษ์นี่เป็นอดีตขุนพลอีสานไงใช่ไทยรักไทยของไทยรักไทยแล้วทำไมไปช่วยบิ๊กป้อมอ่ะก็คือเป็นทหารด้วยกันต้องช่วยกันไทยรักไทยที่แบบว่าโดนข้อหาว่าจ้างพรรคเล็กแล้วก็แบบว่าจนยุบพรรคไทยรักไทยอ่ะแกก็ยังงงๆเลยแต่แกก็ไม่โดนคดีนะหมายถึงว่าคดีก็ยกฟ้องรู้สึกโอ้คือยุบไทยรักไทยแต่แกไม่ผิดอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดไปพอถึงทางอาญาสุดท้ายไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้แหละเวลามันเอาเรื่องยุบพรรคมันก็เอาทางการเมืองแต่พอเวลาไปพิจารณาทางอาญาคุณเอาผิดเขาไม่ได้ครับเพราะไม่ได้เป็นอะไรคือพลเอกธรรมรักษ์อิสรังกูลให้สัมภาษณ์นะครับครั้งนี้ก็ดีเขาคัมแบ็คเขาบอกว่าใจกว้างบ้านเมืองเราทุกวันนี้มีความแตกแยกกันมากนโยบายของป้อมพี่เห็นด้วยมากโอ้นี่พูดแบบนี่ไม่ใช่นี่คือยิ่งกว่าลุงนี่คือเรียกประวิตรว่าป้อมโอ้เรียกตนเองว่าพี่แกรุ่นไหนแล้วคุณธรรมรักษ์เดี๋ยวนะนี่แสดงว่ารุ่นแบบรอบนี้มันสงครามรอบสุดท้ายจริงวะน่าจะรุ่นพี่รุ่นประมาณรุ่นคุณทักษิณนั่นแหละไม่คุณทักษิณไม่พลเอกประวิตรอายุมากกว่าผมเช็คดูพลเอกประวิตรอายุมากกว่าคุณทักษิณนะมันนี่พลเอกเนี่ยผมอ่านให้จบก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องอายุพลเอกธรรมรักษ์เขาบอกว่าเวลามันมีไม่มากแล้วก่อนเลือกตั้งคงต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อจะได้ทำงานการเมืองให้พรรคไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องคนนอกแทรกแซงพรรคหลังสมัครสมาชิกคงได้หารือวางแผนกันอย่างไรนะแล้วก็พลเอกธรรมรักษ์ก็บอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ทั้งที่อดีตนายกทักษิณคัดค้านไม่เห็นด้วยแต่พี่ก็เสนอแต่งตั้งเพราะเป็นรองอาวุโสอันดับหนึ่งทั้ง3ปอประวิตรป๊อกตู่ดีกับพี่หมดเพราะตอนมีอำนาจเราให้ความเป็นธรรมไม่กลั่นแกล้ง3ปอมีวันนี้ได้ส่วนหนึ่งมาจากช่วงที่ปรับย้ายช่วงที่พี่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมป้อมเนี่ยบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่เห็นไม่แข็งอย่างประยุทธ์มาเสนอนโยบายนะก้าวข้ามความขัดแย้งพี่เห็นด้วยป้อมเขาเหมาะนะคือตกลงคือ3ปอเนี่ยน่ารักหมดเกือบหมดในสายตาของบิ๊กธรรมรักษ์คุณธรรมรักษ์อายุ84ธรรมรักษ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมตอนนั้นเนี่ยแต่งตั้งให้บิ๊กป้อมเป็นผู้ช่วยผบทบเข้าลายไปเป็นผบทบในเวลาต่อมาบิ๊กป้อมเป็นผบทบนั่นแหละก็บิ๊กป้อมก็เป็นผบทบยุคคุณทักษิณนะยุคคุณทักษิณแต่ว่าตอนนั้นคนธรรมรักษ์เนี่ยคุณธรรมรักษ์บอกว่าเป็นคนแต่งตั้งให้เข้าลายตอนเนี่ยเป็นผู้ช่วยผบทบเป็นคนเสนอให้พลเอกประวิตรขึ้นเป็นผู้ช่วยผบทบโอ้นี่รุ่นบิ๊กนี่คืออ๋อใช่ๆๆๆๆแกเป็นรัฐมนตรีว่าการตอนถึงปี4745ถึง47เนี่ยโอ้ช่วง45ถึง47แกเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วจะถัดจากนั้นมาก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวนะเป็นฟังดูให้สัมภาษณ์นายกเป็นรุ่นพี่อยู่แล้วเป็นรุ่นพี่ที่เอ็นดูรุ่นน้องการเมืองตอนนี้มันย้อนยุคขนาดนี้เลยนะอ๋อปี48ด้วยปี48ถึงรัฐประหารนั่นแหละถึงรัฐประหารนั่นแหละแกก็เป็นอยู่คือไอ้ตรงนี้มันเป็นจนถึงวันที่19กันยาแล้วมันมีนัยยะอย่างไรมาถึงเพื่อไทยมั้ยฮะผมยังจำได้พลเอกธรรมรักษ์นี่มีบทบาทแม้กระทั่งในช่วงบาสูงครับแล้วในการรัฐประหารในช่วงรัฐประหาร19กันยาเนี่ยเข้าใจว่าได้รับการให้มอบหมายให้ดูแลด้วยเรื่องต่อต้านรัฐประหารผมก็โทษทีผมจำไม่ได้แม่นแต่ว่าแกโดนศาลอาญาจำตัดสินจำคุกในปี55เหมือนกันแต่สุดท้ายมาลุงมันจะยกฟ้องเข้าใจว่าแต่ว่าหลังนั้นก็หายไปเลยฮะแล้วแกก็หายไปเลย
ก็ The Last War ฮะกลับมาทุกคนรอบนี้ของเลือกค่ายเลือกขั้วกันของเนี่ย Baby Boomer เนี่ย Baby Boomer หมดแล้วเนาะ70 up เนี่ยนะฮะลบผ่านครั้งนี้ไปนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะก็คุณจะจบแล้วนะไม่เจอคนรุ่นนี้ละแต่มันควรจะพอกันแล้วไงก็ควรจะอย่างนั้นเราพูดมันไม่ทันโลกมากนะฮะก็ตามนั้นนะคำถามวันนี้นะครับเราถามท่านผู้ชมนะฮะคุณคิดว่าโอกาสสูงแค่ไหนที่อนุทินประวิตรจับขั้วตั้งรัฐบาลหลังนัดกินข้าวรอบ2อ๋อเขากินข้าวกันรอบ2แล้วเกิดขึ้นแน่ลุงตู่ตกกระป๋องชัวร์นั่นคือคำตอบแรกคำตอบที่2คือไม่เกิดจับขั้วไปเป็นฝ่ายค้านแน่นอนหรือไม่ออปชั่นสุดท้ายรอดูสถานการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยเขาบอกว่าพลังประชารัฐรวมกับภูมิใจไทยเนี่ยได้ไม่เกิน100วันนั้นเขาวิเคราะห์ออกอีกรายการนึงผมฟังนะฮะก็ไอ้คำถามที่คนเห็นก็คือว่าเนี่ยเขาจะเป็นขั้วตั้งรัฐบาลเนี่ยเขามีสสถึงแบบถึง150หรือเปล่าเนี่ย2พรรคเนี่ยรวมกันเนี่ยผมว่าก็น่าจะประมาณที่ชูวิทย์บอกนั่นแหละฮะ100กว่าใช่มั้ยแต่ว่าอย่าลืมมี200กับ250ไงรวมแล้วก็350นะอ๋อมันอาจจะถึงเขาไม่ต้องสนเพื่อไทยเลยก็ได้ใช่เขาคำนวณเวลาเขาคำนวณสว250ด้วยคือมันอ่ะคือประวิตรมาโดยที่ไม่ต้องพึ่งเพื่อไทยเลยไงพี่ถึกแล้วค่อยรวบรัดแล้วเป็นรัฐบาลเสร็จแล้วค่อยไปว่ากันค่อยเจรจาต่อรองใช่ดึงมาค่อยดึงมาเป็นนายกก่อนเป็นนายกก่อนแล้วค่อยดึงพรรคร่วมมาโอ้โหดึงใครอ่ะก็เยอะนะฮะส่วนแคมเปญปรับลุคนะครับคืออย่างนี้ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่าบรรดาลุงๆเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นรุ่นแบบ70อัพเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าถูกเนรมิตให้เป็นรุ่นพ่อซึ่งรุ่นพ่อมันต้องแบบผม40กว่าคราวนี้อิชชูก็คือว่าแคมเปญเนี่ยเขาจัดโฟโต้ออปปอร์ทูนิตี้เนี่ยนะฮะแต่ละคนเนี่ยกลายเป็นคนอายุ45หมดเลยทั้งที่อายุอนามปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็เลยถามว่าคุณคิดว่าแคมเปญปรับลุคของพรรคใดเนี่ยต่อไปเนี้ยว้าวที่สุดนะฮะเราถามไปคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะปรากฏว่า 37% ให้พลังประชารัฐลุกครอบครัวเข้าถึงง่ายนำแฟชั่น 41% บอกชาติพัฒนากล้าปล่อยคลิป TikTok ให้ความรู้นโยบายเศรษฐกิจประชาธิปัตย์ปล่อยเพลงเช้าวันใหม่สุดอลังการ 12% เองที่ชอบรวมไทยสร้างชาติผุดคลิปไวรัลสุดจี๊ดรัวๆ 10%เราบังคับให้เลือกแล้วแต่ผมไม่เห็นชาติพัฒนากล้าเหมือนกันเราไม่ใช้ TikTok กันเราเป็นคนรุ่นโบราณได้ถึง41นะฮะแสดงว่าเขาเข้าใจอย่างน้อยวัดได้แล้วว่าเฮ้ย TikTok มีอิทธิพลมากล่ะมีชาติพัฒนาผมไม่เคยเห็นอ่ะนั่นสิ3คนก็ไม่เคยเห็นเลยแต่ได้41นี่ไงเราเนี่ยแหละผมว่าสูงวัยสุดแล้วไง TikTok มันป๊อปปูล่ามากเราหลงยุคนิดนึงคือแต่ผมก็เห็นคุณปื้มเนี่ยไปโผล่ TikTok เยอะมากนะเราทำเพราะว่าเราต้องทำเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นอีกตลาดหนึ่งให้คนซึ่งไม่แล้วประชาธิปัตย์นี่จะเอาเสียไอไปลง TikTok ป่ะเนี่ยอันนี้พูดเล่นป่ะเนี่ยมาจริงผมถึงบอกไงพี่ถึกมัน last war คือมันรอบสุดท้ายก่อนจบจริงๆไม่ใช่แต่ last war ประชาธิปัตย์นั้นมันไปไกลเลยนะคือเขาแข่งกันขวาจัดเหรอมันแข่งกันถอยไปนู่นแหละไตลงไปเนื่องจากคุณไตลงย้ายไปรวมไทยสร้างชาติไตปักก็ไปเอาเสียยอมไม่ได้ก็เลยเอาเสียไอมาแต่ว่าคนก็วิเคราะห์ว่าโดยวัยเนี่ยหลายคนเนี่ยมันไม่ใช่บูลลี่นะแต่โดยวัยอ่ะในพรามของชีวิตของมนุษย์อ่ะในฐานะสัตว์สายพันธุ์มนุษย์เนี่ยพอถึงวัยนึงอ่ะมันเป็นช่วงที่ต้องอยู่บ้านเลี้ยงหลานนะคือมันคือผมเราคือเราไม่ได้พูดถึงวัยก่อนแบบ70นะนี่เราพูดถึงแบบจาก90อ่ะคือมันเป็นเจนที่ผมคิดว่าเขารู้สึกว่าเขาดีกว่ารุ่นอื่นแล้วเขาก็ไม่พอใจกับเด็กรุ่นใหม่ที่มันโตมาแต่ไม่เรียนรู้อะไรเลยเขาเป็นที่พึ่งของบ้านเมืองมาตลอดขาดเขาไม่ได้พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ฮะขาดไม่ได้เสอ้ายได้เดินทางไปที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าพบจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ในขณะที่ในใจคุณจุรินทร์เนี่ยไม่รู้นึกถึงใครอยู่แต่ว่าได้เสอ้ายได้เสอ้ายคนที่แม่นมากที่จะแช่แข็งประเทศไทยและทำสำเร็จแช่มา8ปีแล้วเสียอ้ายไม่ได้ทำสำเร็จประยุทธ์ทำประยุทธ์ทำเสียอ้ายแค่พูดประยุทธ์แช่ไป9ปีเสียอ้ายแค่พูดประยุทธ์ทำอย่างน้อยแกก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรไงแกก็แค่มีม็อบสนามม้านางเลิ้งแป๊บนึงไงม็อบแกก็มีไม่กี่คนเองท่านเสียอ้ายนะฮะท่านบอกว่าตนได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพราะมีความศรัทธาเชื่อมั่นในการทำงานของจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงต้องการเข้ามาช่วยพรรคจริงๆไม่ได้มาหาตำแหน่งหรือหาผลประโยชน์ใดๆจากพรรคนะครับเป็นว่าเก็บเปิดวิกิแล้วเสียอายอายุเท่าไหร่ครับคือไม่รู้เหมือนกันอ่ะ90ยัง
เกือบแล้วไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเมื่อกี้พี่ถึกเปิดพลเอกธรรมรักษ์เนี่ย80กว่าใช่มั้ย84บิ๊กป้อมได้พลเอกธรรมรักษ์จุรินทร์ได้เสอ้ายให้มันรู้ไปให้มันรู้ไปนี่เอ๊ะแต่เสอ้ายในความจริงก็จะบอกให้นะคือยุคสมัยไอ้หลัง6ตุลาก็คือทีมของพวกก็คือทีมของคุณฉลาดเฮเลนสิริของพวกเสนั่นน่ะแกเพื่อนเสนั่นทีมเติร์กเหรอฮะแกก็เป็นจริงๆแล้วแกเป็นทีมที่ตอนนั้นก็มีความเห็นต่างกับพวกรัฐประหารนะไม่ใช่พวกที่เอาด้วยกับรัฐประหารสําคัญนะไม่แต่ว่าในยุคนี้มันเหมือนกับตกลงรอบนี้มันเหมือนกับมันไปกันแบบคือเรื่องบุคลากรเนี่ยจุรินทร์นะโอเคจุรินทร์ให้สัมภาษณ์อย่างภาคภูมิใจกรณีที่มีนักหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆนัดพบและกินข้าวกันนั้นคุณจุรินทร์กล่าวว่าผมมีข้าวกินอยู่แล้วคือจะไม่ได้กินข้าวจืดไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องกินข้าวแต่เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาก็ได้ทานข้าวกับอดีตหัวหน้าพรรคทั้งสามท่านบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องกินข้าวข้าวผมมีกินอยู่แล้วครับแต่คนอื่นเขาไม่เชิญไปกินหรือเปล่าครับคือก็ยังแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นยุทธศาสตร์แบบเดิมจอมยุทธในการหาเสียงเลือกตั้งอ่ะคือตัวเองเขาไปผนวกกันแล้วอนุทินกับประวิตรเนี่ยเขาไปผนวกกันแล้วแต่ประชาธิปัตย์คนดีไงเขาไม่ไปทำอะไรยังเป็นยุทธศาสตร์แบบคิดว่าตัวเองเป็นพรรคใหญ่อยู่นะฮะก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นพรรคใหญ่ฮะเขาคิดอย่างนั้นได้ก็ต้องยอมรับว่าเสียอ้ายมาสิบกว่าปีนี่เป็นพรรคใหญ่ตลอดเนี่ยเสียอ้ายเขายังมาซบเลยพรรคใหญ่